รัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติในการฟังธรรมทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุวางมือลงซะขอโอกาสสักหน่อยนึงจะว่ามันเหนื่อยก็คงไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกวันนี้คงไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเมื่อเช้าเราก็ได้ทำบุญภาติกรรมทำบุญอุทิศโอ้เห็นภาพคุณยายนั่งถือพระไตรโอ้ยคือเป็นจะเป็นได้บุญคักแท้ว่ะไตรละลอยบูชาก็บุญเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจแล้วเห็นภาพที่เราตั้งใจตอกย้ำความสำนึกความกตัญญูถึงคุณบิดามารดาอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสบางทีถ้าเราไม่ให้โอกาสตนเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำนะอันนี้แม้แต่ท่านทั้งหลายต่อมาก็เหมือนกันการทำบุญเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราได้อยู่กับบุญได้จิตใจเรามันก็จะมีเครื่องอยู่เขาเรียกว่าวิหารธรรมเราจะอยู่ด้วยบุญหรือว่าเราจะอยู่ด้วยธรรมอยู่ระบนก็คืออยู่กับความดีอยู่กับสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ถ้ามองถึงความรู้สึกนี่มันภูมิใจมันสุขใจมันอิ่มใจนะถึงแม้เราจะไม่ได้สิ่งตอบแทนเป็นวัตถุเป็นชื่อเสียงเป็นการยกย่องอะไรแต่ว่าแค่เราได้ทำได้ให้ได้ช่วยเหลือได้เสียสละเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราได้ความรู้สึกที่มันมีคุณค่าการได้ใช้การได้กินการได้อะไรนี่บางทีมันยังไม่มีความรู้สึกภูมิใจที่ให้เราได้ระลึกนึกถึงไม่เหมือนกันเนี่ยความสุขจากการให้กับความสุขจากการได้ก็ดูว่าจะมีความสุขเหมือนกันหรือว่าคนที่ได้เนี่ยจะมีความสุขมากกว่าโอ้เขาได้เว้ยขักตัวเนี่ยแต่ว่าการได้มาเดี๋ยวบางครั้งมันก็มีความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่คือหนึ่งมันไม่ใช่ของเราเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเขาให้เรามามันก็เลยมีความรู้สึกว่าเรานี่เป็นผู้อาศัยยิ่งถ้าเราไปขอเนี่ยความรู้สึกการได้มานี่จะยิ่งลดพุทธเจ้านี่จึงให้พระเรานี่ไม่ไปขอถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณนาแม้แต่ปรณนาเนี่ยก็ต้องพิจารณาเนี่ยพอบางครั้งเนี่ยอาจจะคิดโอ้เขาปรณนาแล้วเราอยากได้อะไรก็เอาละบอกขอโน่นนี่อะไรต่างๆไปมาจนคนที่เขาจะให้เนี่ยเขาเกิดความเบื่อหน่ายว่าเรากลายเป็นคนขี้ขอกลายเป็นคนมักได้กลายเป็นคนโลภคนเห็นแก่ตัว
ไปมาเขาก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็อาจจะมีอะไรที่เป็นข้ออ้างว่าตอนนี้โยมไม่สะดวกนะตอนนี้โยมยังไม่มีเวลาโยมกำลังยุ่งที่จริงเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันถ้าศรัทธาแล้วมันไม่มีข้อแม้เลยนะมันเคยฟังเพลงไผ่พงศธรไหมไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเคยได้ฟังบ่คือถ้าใจมันรักใจมันศรัทธามันพอใจเนี่ยไกลแค่ไหนก็ไปครับเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมหรือว่าจะให้อะไรก็สามารถให้ได้แม้แต่ชีวิตเนาะบางคนยอมสละชีวิตคือรู้อยู่ว่ามันอันตรายเนี่ยรู้ว่าอยู่มันเสี่ยงแต่ว่าก็คิดว่าตายเป็นตายยอมตายก็ตายเพราะว่าเขาคิดว่าเขาทำแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันดีกว่าคือแม้แต่ชีวิตนี่ก็แลกได้เหมือนพระโพธิสัตว์บางชาตินี่ท่านยอมสละชีวิตเลยนะปีนั้นผมไปทุดงที่เนปาลไปเดินที่กาฏมันดุไปเดินที่เขานรกอดไปตั้งแต่นวลตั้งแต่โปคลาแต่ไม่ได้เดินยาวแล้วเพราะเวลาไม่พอไปที่เขาลูกหนึ่งเป็นวัดนิกายมหายานจะว่าเป็นพระทิเบตลักษณะคล้ายๆวัดทิเบตอยู่บนยอดเขาต้องเดินขึ้นไปสูงมากพอสมควรนะทำไมต้องเดินขึ้นไปที่จริงไม่ได้อยู่ในเส้นทางทุดงเลยนะคือต้องย้อนกลับมาอีกที่หนึ่งแล้วก็ต้องเดินขึ้นเขาไปเพราะรถไปไม่ได้ไปได้ก็แบบรถเล็กๆแต่ว่าก็คิดว่าเราเป็นพระทุดงเราต้องถูดงไปเรื่อยวะย่างขึ้นเขาเอาวะพอขึ้นไปบนเขาเนี่ยเขามีเรื่องเล่ามีตำนานว่ามีพระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยสร้างบารมีแล้วก็มีเสือไม่ลูกอ่อนที่มันคลอดลูกเนี่ยมันหิวคือถ้ามันไม่ได้กินอะไรเนี่ยมันอาจจะกินลูกของมันก็ได้เสือนะพระโพธิสัตว์นี่คืออธิษฐานจิตว่าชีวิตนี้ยอมสละไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะแต่ว่ายอมสละชีวิตเนี่ยให้ทานแม้เลือดเนื้อสรีระนี้จะตายความแกล้วกล้าของพระโพธิสัตว์นี้ต้องถือว่าเป็นที่หนึ่งเลยนะแม้แต่ก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านนั่งลงที่แท่นวัชระอาสนะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่านอธิษฐานอะไรรู้เปล่ากามังตะโจจะนหารูจะอัตถิจะวะอสิสตุแม้เลือดและเนื้อ เลือดและเนื้อเนี่ยจะเหือดแห้งถ้าพูดให้เราเข้าใจง่ายคือตายก็ตายแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้าเรายังไม่ถึงธรรมที่ควรถึงคือถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมเนี่ยเราจะไม่ลุกจากอาสนะคือไม่ลุกจากที่นั่งจนได้ชื่อว่าท่านนี้เนี่ยเป็นท่านวัชระอาจเป็นท่านของคนใจเพชรเป็นแพทย์น้องคนที่แก้วกล้าแล้วพระศาสดาพระโพธิสัตว์ก็นั่งในการที่จะภาวนาในการที่จะเจริญทางจิตจนบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าคือถ้าไม่บรรลุธรรมนี่จะไม่ลุกตายก็ตายลูกอยู่หันบรรลุออกจากหันถามว่าพวกเรานี่เป็นยังไงปวดขาแน่กับพลิกปั๊บเลยนะน้องใหญ่มันปวดขาบอกว่าไผ่อาตมาก็คือกันนั่งเทศไปปวดขาแน่กับทำทาน
หาวิธียืดหนายืดหลังเอียงไปเอียงมากกับพลิกตัวมันปวดเนาะบางคนบางครั้งก็ยังไม่ปวดหรอกก็คือสิปวดวะยังไม่ปวดมากอ่ะโอ้ยกูปวดแห้งระดับใหญ่กว่าบางคนยังไม่สมควรลุกอ่ะค่อยเมื่อยมิถุละค่อยไปเข้าห้องน้ำก่อนเด้อบางทีเนี่ยมันวัดใจอยู่เนี่ยขันติบารมีผมไปอยู่ใต้ต้นโพช่วงหนึ่งอ่านพุทธประวัติว่าพุทธเจ้านี่ก่อนจะตรัสรู้นี่ท่านอธิษฐานกามังตะโจจะนหารูจะแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีท่านก็จะไม่ลุกเรามาอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โอ้จิตใจมันฮึกเหิมมากเว้ยอธิษฐานเลยถ้ายังไม่ถึงเวลาที่แบบว่าจะนั่งจนสอดแจ้งลูกเว้นลูกไม่เงียวขออภัยในธุระส่วนตัวมันนั่งได้หรือสินั่งบนลุกเลยว่าท่านแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่ายอมตายเลยจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็แล้วแต่ล่ะจะนั่งอยู่ตรงนี้ยังบ่ได้ก็เที่ยงคืนแล้วก็ยังลุกว่านั่งไปพอนั่งไปนั่งไปประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆนี่นะเพราะว่า3ทุ่มนี่เขาปล่อยเขาปิดสมัยก่อนเนี่ยเขาปิดแล้วก็พวกที่ไม่ได้ค้างคืนก็กลับพวกที่อยู่ทั้งคืนกันเดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิอธิษฐานเพ่งไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์โอ้ยว่ามันมีกำลังใจวะนั่งไปชั่วโมงแรกว่ามันคักวะโมเมนต์มีสมาธิยังไงมีแต่สมาธิขึ้นแต่มันก็เป็นกุศลสังกปะเลยคือมันคิดดีอะมันมีความรู้สึกดีโอ้เราได้นั่งใต้ต้นโพไว้พุทธเจ้าก็นั่งตรัสรู้อยู่ตรงนี้เราเนี่ยมันจะไม่รู้ไม่เห็นธรรมเลยบ้าวะตามรอยบาทพระศาสดาตามรอยธรรมคือการปฏิบัตินั่งสมาธิใต้ต้นโพไว้ลุกเว้ยที่เป็นยังไงกันนั่งมันอยู่นี่ละจนกลัวมันสิปุระเตียงขึ้นปุระคือวะนั่งไว้สี่ทุ่มกลัวล่มบึ่มบ่ำบึ่มบ่ำมาโอ้พยามานี่มันคือสิมาเร็วแท้วะนั่งเร็วเพราะมันสมองหนึ่งมันเหลื่อมมากแล้วเว้ยวะแค่นั้นล่ะครับฝนลงจากอธิษฐานไว้ว่าจะนั่งจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งจังสิลูกโอ้ยพอจะฝนลงเม็ดชีเปียกแน่กราบขอขมาพระศาสดาพอละฝนมาแล้วพอละลูกกองแกงหาหมองส้นย่านฝนโอ้ยวะพอมานั่งพิจารณาทีหลังตอนนั้นมันบ่คิดนี่มันคือแต่ว่าโอ้ยบ่เป็นหยังดอกนะเดี๋ยวเขาจะกลับมานั่งใหม่พุ่นนะที่มานั่งตากฝนอยู่นี่ว่าเถื่อมันเป็นไข่เป็นนั่นเป็นหนีบ่สบายมันสิยากเพิ่นบอกว่าบ่ได้มันอย่าสิเดินทางไกลไปสังเวเป็นนั่นเป็นนี่แล้วโอ้ยมีข้ออ้างกลัวตายกลัวป่วยเปียกแน่บ่เปียกแน่เฝ้าไปหาหม่นอยู่ในหลืบพอมันอ่านพ้นไปมันนั่งคิดโอ้ยว่ากูก็อธิษฐานบักยางคักว่าเปิดหนอเทวดามาเป็นสักขีพยานว่าพอพญามารส่งฝนมาแค่นั้นล่ะกราบมับมับไปบ่สั่งเรื่องนี้ว่าก็ขมาพระศาสดาอยู่อันนี้พวกเราก็เหมือนกันเนี่ยบางทีมันต้องแก้วกาเลยผมไปถึงเขาลูกนั้นเขาปั้นลูกไปเลยปั้นลูกพระโพธิสัตว์แล้วก็มีเสือนอนอยู่เสือไม่รู้ก่อนถามเขาเขาบอกว่าเขาตรงนี้นี่เชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์นี่ได้มาเกิดที่นี่บำเพ็ญบารมีแล้วก็ได้มอบกายมอบชีวิตนี่ให้กับเสือกินคือถ้ามันหิวมากมันเห็นมันอยากกินเป็นอาหารดีกว่ามันจะไปกินลูกของมันว่างั้นที่ไปดีกว่าคือท่านก็ยอมสละชีวิตเนาะกลัวมันจะไปกินลูกกลัวลูกมันจะตายด้วยก็เลยแบบว่ายอมเลยมันจะกินก็กินไปเนี่ยขนาดนั้นเลย
ฉะนั้นการสร้างบารมีของพุทธเจ้านี่จึงเด็ดขาดมากกว่าที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าต้องผ่านจะเรียกว่าความทุกข์ความลำบากแต่ละภพแต่ละชาติที่ผมพูดมาเช้านี่ว่าสุทธิปัญญาเมตตาขันติคือจิตใจเนี่ยมุ่งหวังไปที่ความบริสุทธิ์ก็คือมุ่งหวังไปที่พระนิพพานมุ่งหวังในความเป็นพระอรหันต์มุ่งหวังในการที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพุทธเจ้าคือคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนี่สัพพะกำลังทั้งหมดถ้าเป็นอาวุธก่อนมาหมดตั้งแต่ปืนแก๊ปจนหอดปืนกลตั้งแต่ระเบิดขวดจนระเบิดอย่างไรอะไรที่มันสามารถจะถล่มทำลายปรมาณูเอามาอะไรต่อสู้กับพญามารเอามาสร้างบารมีในการที่จะนำตนนี่ไปสู่ความพ้นทุกข์หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์โดยไม่คิดว่าจะไปหวังอะไรที่มันเป็นเครื่องที่มันฉาบทาหวังแค่ความได้มาโลภจากเอกลาภได้มาแค่ชื่อเสียงได้มาเกียรติยศแม้แต่ความเป็นเทวดาเอ้ายังถือว่าเป็นความปรารถนาลามกสำหรับความตั้งใจในการที่จะเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เอ้าไม่ธรรมดาไหนใหญ่นี่มาสาธุเด้อตายแล้วกูได้ขึ้นสวรรค์เด้อถ้าในทางธรรมเนี่ยยังถือว่าเป็นความปรารถนาอันลามก คือลามกยังไงไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ แต่มันไปในทางกามคุณกามมันเป็นทิพย์อย่างบางทีเรามาปฏิบัติบางทีก็อาจจะคิดว่าโอ้ยหน้าฝาคือสีงามเว้ยแห่งได้ยินเขาว่าเหมือนโอ้ยเทพบุตรองค์หนึ่งมีบริวารนางเทพอับสร500เอ้าคารวะภาษาบ้านเฮาก็คือขออภัยเด้อคนคนเดียวอ่ะมีเมีย500เอ้าเป็นยังไงล่ะมันคือสิขักแต่แต่ผู้เดียวก็ถือจมเสาจมแรงอยู่ก็มี500ปานนั้นสิบ่ฮู้ซาเมียผู้เดียวก็ยังมาจมเมียผู้เดียวก็ยังมาจมซั่นบ่อันนี้พูดถึงว่าความปรารถนาเนาะตายแล้วคิดว่าโน่นไปอยู่บนสวงสวรรค์มีกามอันเป็นทิพย์แต่ว่าบางทีมันก็เป็นเครื่องล่อเลยในหลักการเทศในหลักการบรรยายหรือว่าในการปรับพฤติกรรมความรู้สึกเนี่ยพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอนุบุพิคถาอนุบุพิคถาคืออะไรทานศีลสวรรค์แล้วก็อาทีนวะเนกขัมมะคถาตั้งแต่ให้มีศีลตั้งแต่ให้ทานเนาะเราต้องรู้จักให้ทานรู้จักทำบุญเพราะบุญนี้มันจะส่งให้เราเนี่ยไปสู่สุคติสวรรค์ก็ดีกลับมาเกิดใหม่ก็ดีศีลก็ทำให้เรามีความสวยความงามก็ว่าทั้งทานทั้งศีลนี่ส่งเราไปไหนไปสวรรค์สวรรค์น่ะถ้าแปลตามศัพท์อะไรท่านบอกว่าเป็นอะไรเบ็ดนะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้สวรรค์ดีก็ดีเลยในเรื่องกามคุณสำหรับผู้ที่ชอบในเรื่องกามคุณอันเป็นทิพย์ก็ดีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่ทำให้เราติดนี่เหมือนเบ็ดท่านเห็นปลาที่ไปกินเบ็ดไหมเขาเอาอะไรใส่เอาเหยื่อใส่เหยื่อนั่นบางทีก็บ่แม่นแนวดีหรอกขี้กระเดือนกินขี้กระเดือนเขาเอาไส้เดือนมันคล้องๆแล้วก็ไปย้อนลงหรือว่ามันมีอาหารมีอะไรที่เขาเอาเขียดน้อยบ่ไปเฮ็ดเหยื่อหรือบางทีก็เอาอะไรที่มันไปลอดวางไว้แต่ว่าถามว่าไอ้ตรงนั้นมีอะไรมันมีเบ็ดเบ็ดยัง
เนี่ยงงๆแล้วมันแหลมขึ้นมาอันนี้คงรู้ดีแล้วมันเป็นยังไงพวกปลาก็ดีพวกกบก็ดีพวกสัตว์ในน้ำนี่พอเห็นแล้วโอ้ยขี้กระเดื่อนไส้เดือนนี่มันอาหารของปลาเอามันก็คิดว่าอร่อยบ่เห็นเขียดหน่อยเห็นอันไหนก็แล้วแต่เขาใส่ไปเป็นเหตุจังไรบ่เนี่ยสวบกลับสวบกลับไปอย่างไรมันก็ติดเบ็ดอยู่มันพอเกินเข้าไปแหละมันคือว่าพอเกินขี้กระเดื่อนมันจะแสบพอไส้เดือนมันลึดลงไปบ่เนี่ยเบ็ดมันก็ลุดมาใส่ข้อมันตับดีอยู่ตําตําตําอยู่แล้วมันปลาอย่างละปลาดุกปลาคอก็มีปลาเข็งก็มีโกบก็มีเป็นยังไงทีนี้เจ็บปวดทรมานเอ้าติดเบ็ดดิ้นจนปากแตกปากเลือดโอ้ยแห่งเจ็บแห่งดิ้นแห่งยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งเกาะนี่ว่ามันสิหลุดหมอมันเป็นตะขอนะไปมาก็เลยกลายเป็นอะไรนะเป็นเหยื่อของกินเหยื่อแล้วก็ไปติดเหยื่อแล้วเลยกลายเป็นเหยื่อกันกลายเป็นเหยื่อของใครกลายเป็นเหยื่อของคนจะไปกินเหยื่อคือไส้เดือนบ้างอะไรบ้างล่ะก็ว่าแซ่บพอกินแล้วก็โอ้ยคักกันวะไตไหนได้ไปติดเบ็ดพอติดเบ็ดก็เลยตนเองก็เลยกลายเป็นเหยื่อของคนเอาก็เอามาต้มมาแกงมาเฮ็ดกับเขากับน้ำกินก็ตายอันนี้คือนี่มันเป็นเครื่องล่อให้เราหลงให้เราติดได้พวกที่ปฏิบัติให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีถ้าไปมุ่งหวังแค่เทวดาเนี่ยยังถือว่าเป็นความปรารถนาที่ไม่ถึงที่สุดแม้แต่กลับมาเกิดใหม่ที่จะมีกามคุณเพียบพร้อมเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปติดเบ็ดเทวดานี่เขาว่าตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำราก็ดีครูบาอาจารย์ว่าไว้ก็ดีมีกามันเป็นทิพย์บางทีพวกที่ไปเสพกามันเป็นทิพย์นี่มดบุญก็มีเนี่ยโมเห็นอย่างนั้นมาสั่งบุญต่อไปก็ไปเสพกามันเป็นทิพย์อยู่นั่นบางคนพอหมดบุญแล้วไปไหนตกนรกเขาหมดบุญแล้วมาเกิดเป็นเปรตหมดบุญแล้วก็ไปสู่อบายอย่างนี้ครับแม้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาชดใช้กรรมที่เราเคยทำมาอาจจะมาจากเป็นเทวดาก็ได้แต่ว่าบุญมันหมดแล้วตอนเป็นเทวดาก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่สวรรค์สันดาวดึงเกตแก้วจุฬามณีนะเพิ่นแต่ไปนอนนั่งเทียบธิดาหาลอยอยู่หันหวยเรื่องบ่ได้ฟังเทศฟังธรรมบ่ได้มาใส่บาตรใส่พกคือเฒ่าสักกะเทวดาเนี่ยวัดกันด้วยรัศมีถ้ารัศมีสว่างเจิดจ้าเนี่ยคือบุญหลายก็รัศมีเหี่ยวแสงมันบ่แจ่มบ่สว่างสวยนี่บุญเริ่มจะหมดแล้ววะกันบางตนนี่ไม่ได้สร้างบุญต่อกันแสงลดหมดไปมาก็หมดบุญตกนรกก็มีเพราะอะไรเพราะมันติดในกามเนาะกามมันเป็นทิพย์ซึ่งมันมีความพิเศษยิ่งกว่ากามของการเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาพุทธเจ้าท่านยังสอนให้เรานี่ไม่หลงติดในกามนั้นคือเห็นโทษเห็นโทษของกามทินวะคือเห็นโทษของกามคุณตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่มันจะส่งผลเข้ามาสู่ตัวเราคือให้เห็นโทษมันว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันอาจจะทำเราไปติดไปยึดหรือว่าให้เราหลงไปเก่งไปแย่งไปหึงไปหวงไปเข็นไปฆ่าโอ้ยเห็นไหมในข่าวสารพัดอันนี้แค่กามมนุษย์ได้นี่ถ้ากามมันเป็นทิพย์เนี่ยมันสำใดถ้าท่านไปอ่านการต่อสู้ระหว่างเทวดากับพวกมารพวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเทวดาก็จะแต่มันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ต่อสู้กัน
แย่งนางเทพอักษรที่ผุดขึ้นมาในระหว่างเขตแดนจังสิแล้วเมื่อเธอก็ยกพวกตีกันบอกภาษาบ้านเฮาได้นี่แย่งไผแย่งนางเทพอักษรมีนิทานหรือว่าตำนานที่ท่านเล่าว่ามีนางเทพอักษรตนหนึ่งผุดขึ้นมาในเขตแดนระหว่างพวกเทวดากับพวกมารมันอยู่กลางพอดีเอาส้มนี่ก็สิเอาส้มนี่ก็สิเอามันเกิดในเขตตรงกลางนี้เราก็มีสิทธิ์เพิ่นว่าเถียงกันไปเถียงกันมาสิเกิดสงครามกันเรื่องก็ได้เดินร้อนไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็มาดูเห็นแล้วก็โอ้ยมันคืองามเท่านั้นไหมถามฝ่ายนี้เวลาเห็นนางแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงผมก็มีความรู้สึกรักหลงไหลเป็นที่สุดเป็นอะไรที่ผมมีความปรารถนามากขอผมเถอะเพราะว่าท่านก็รู้ว่ามันอยู่ในเขตของผมด้วยถามอีกคนนี้นึงว่าแล้วท่านเห็นนางแล้วเป็นยังไงโอ้โหเขาบอกภาษาบ้านเฮาเนาะผมก็คักคือกันเปิ้นว่าผมเห็นผมบนกระโหลกภาษาผมก็หัวใจหักปั๊บโอ้ยก็อยากอ่อนละถ้วยล้วยลงพุ่นละมันเห็นแล้วมันจิตใจมันผิดสวาดวาดหวังว่าจะได้ไปเชยชมกันบ่ได้นี่ผมบ่ยอมเปิ้นว่าพอเห็นว่าจังได๋เธอทั้งสองเห็นเธอเห็นแล้วเธอก็มีความพอใจคิดอยากได้ไปเชยชมเธอนี่ก็ยังดีเลยทั้งสองนี่แต่ว่าเราเห็นแล้วนี่ถ้าเราไม่ได้ตายเพราะพระอินทร์ก็เลยขาไปกินสมบัติธรรมนองฉะนั้นพวกเธอยอมสละให้เราซะเพราะว่าเธอเห็นเธอก็ยังไม่ถึงขนาดต้องตายวะท่านนะเห็นกันยังพออดทนอยู่แต่ว่าเราเห็นนี่ถ้าเราไม่ได้เราตายแน่ๆวะท่านเสร็จนี่เปรียบเทียบ เจอว่ากามมันเป็นทิพย์นี่มันมีอันตรายยิ่งกว่ากามธรรมดาอีกพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานี่ไม่ให้ปรารถนาในการที่เราจะปฏิบัติธรรมนี่เพื่อให้ไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาไหนใครปรารถนาจะไปเป็นเทวดาบ้างยกมือขึ้นบ่มีเลยพระคุณเจ้านั่งฟาบเป็นร้อยเป็นพันผู้ใดสวยงามเท้าเหมือนกับผิวนี่เหมือนกับแดงเหมือนกับเท้านกพิราบเนาะอันนี้ตำราเขาว่าอย่างนั้นเลยถ้าท่านอยากรู้ว่านางเทพธิดาเนี่ยผิวสวยยังไงอะไรเงี้ยท่านไปดูตีนนกพิราบละคือว่าจะสนุกคือผิวมันแดงละเลือหรือว่ายังไงเหมือนเท้านกพิราบกันวะในตำราพันวานสันเลยผมไม่รู้เป็นยังไงล่ะท่านว่ามันยังก็ว่ากันไปโอ้โมทนาเด้อที่ไม่ใครอยากไปเป็นเทวดาแสดงว่าที่อยู่ที่นี่นี่อยากไปนิพพานหมดเลยบ่ฮะบ่ครับอยากสืบจังซั่นบ่บ่ได้ว่าอยากไปนิพพานดอกผมบวชมานี่ก็พอบ้างครับหรือว่าเมียป๋าหรือว่ามีปัญหาชีวิตผมก็เลยบวชได้จักเดือนนึงหรือว่าได้จักพรรษานึงผมก็สิสึกล่ะผมบ่ได้ว่าอยากไปสวรรค์บ่อยากไปนิพพานหยังดอกผมอยากสึกนี่เป็นจังซั่นบ่อันนี้เราต้องมองให้เห็นคุณค่าเด้ชีวิตในการบวชของเราคิดว่าเราทั้งหลายนี่คงอยากไปนิพพานอยู่แล้วแม่นบ่ยายบ่อยากถามดอกคุณยายว่าใครอยากไปนิพพานแน่คือสิแม่นมัดเนาะมีใครไม่อยากไปนิพพานบ้างยกมือขึ้นบ่มีทำยังไงจะได้ไปนิพพานมันนะก็ปล่อยก็ว่างก็ลดก็ละติละมาๆแบล็คทาซอยกาแฟโอ้มันตินอยู่หั่นก็สละให้มันหมดติละสิได้กินบ่นอกไปนะอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคุณยายเอ้ยคือเรานี่ก็กำลังสร้างบารมี
ในการที่จะฝึกจิตฝึกใจเราเนี่ยให้มันมีสติมีปัญญารู้ว่าอะไรที่ควรละอะไรที่ควรเริ่มอะไรที่ควรละก็คือละอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นบาปเป็นกรรมที่ว่าละชั่วอะไรที่เราควรเริ่มก็คือสร้างกุศลอะไรที่มันเป็นกุศลล่ะกุศลกรรมบถกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีอันนี้คือกุศลที่มันจะส่งผลเราให้เดินทางไปสู่สิ่งที่ดีเพราะเราสร้างเหตุดีไอ้เรื่องว่าจะไปนิพพานวันไหนเมื่อไหร่ก็ตามเหตุตามปัจจัยล่ะแต่ตอนนี้ก็ให้เราเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยมุ่งหวังปรารถนาไปนิพพานไอ้เรื่องว่ามันไปไม่ได้ก็ไปเป็นเทวดาก็บ่เป็นหยังว่าแต่มันจะตกนรกกับพ่อแล้วสำคัญเสมอเนี่ยมันยังบ่แน่ใจเลยอย่างเนี่ยว่ามันสิพ้นนรกบ่ตายมับจักสิไปเป็นเปรตจักสิเป็นอสุรกายจักสิไปตกนรกกับบ่จักเพราะว่าหยังเพราะว่าตอนนี้อยู่น้ำกันก็ยังผิดกันอยู่มันก็ซ้ำตกนรกแล้วนี่เนาะถ้ายังไม่ตายยังมีอารมณ์โกรธโมโหโทโสที่มันทำให้เราต้องมีความรู้สึกที่เศร้าหมองนี่อันนี้ยังไม่ตายก็เหมือนตกนรกแล้วถ้าตายแล้วจิตใจมันยังโกรธอยู่นี่ก็จักสิไปใส่เข้าไปนรกไปนี่เนี่ยเนาะให้เราได้เข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายนี่เข้ามาสู่การศึกษาในการที่จะให้เราได้เกิดความเข้าใจที่ย้อนกลับไปว่าพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เราได้เข้าใจปรับระดับจิตของเรานี่ตั้งแต่ให้รู้จักให้ทานก็เอาผลของทานมาล่อที่ว่าแมนเอาบุญมาหลอกกับแมนทำทานแล้วเกิดมาจะได้ร่ำรวยจะไม่ได้ทุกข์ยากลำบากเพราะว่าคนให้ทานแล้วก็จะมีผลอานิสงส์เกิดมาร่ำรวยจังสันจังสี่เพราะว่ามีบุญเก่าคนเกิดมารักษาศีลสำรวมระวังก็จะเป็นคนงามหน้าตาผิวพรรณวรรณะก็งดงามเป็นเครื่องล่อได้นี่จากนั้นพุทธเจ้าก็พูดถึงสวรรค์พอพูดถึงสวรรค์ว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็อยากไปสวรรค์แต่ว่าพุทธเจ้าก็เพ่งไปที่โทษของสวรรค์ด้วยว่ากามคุณนั้นมันเป็นโทษปรับระดับจิตเราจนให้เห็นโทษว่าโอ้มันบ่แน่นอนเว้ยเราจึงมาข่มใจไปมาข่มใจได้ไงมาอดมาทนมาฝึกข่มใจออกจากกามตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ที่ทำให้เราลุ่มหลงออกจากเรือนมาข่มใจถ้าเราข่มใจได้จิตใจเราห่างไกลจากกามคุณมันก็จะเป็นผลไปสู่มรรคผลหรือว่าไปสู่นิพพานในการที่เราได้ขัดเกลาในการที่ชำระจิตใจของพวกเราแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนที่ว่าพวกเรานี่มีวิหารธรรมวิหารธรรมที่เราอยู่กับบุญอยู่กับกุศลอยู่กับความดีจิตเรามันก็มีความรู้สึกดีเนี่ยได้ให้ทานได้ทำบุญโน่นนี่อะไรต่างๆเมื่อเช้าก็เห็นพระคุณเจ้าพากันทำพอสมควรเอาบูชาผ่านไปมาทำบุญให้อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ผมก็ยังทำบุญตั้ง11,000บาทนะเมื่อเช้าผมไปงานอุดรญาติโยมถวายมาเอ้าก็มาทำบุญต่อวะเพื่อให้เป็นบุญที่มันความรู้สึกเราเนี่ยถ้าเราบอกคนอื่นทำถ้าเราไม่ทำเนี่ยไม่ได้เลยความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับไปหวังผลความรู้สึกหนึ่งมันกับเราเนี่ยไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกที่มันเห็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าบอกคนอื่นทำแล้วตนเองไม่ทำอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้อะไรหรอกก็คือยิ่งทำมันก็ยิ่งมา
เอาไปสร้างโน่นสร้างนี่เป็นประโยชน์เราก็ภูมิใจเราก็ดีใจอย่างพวกเราร่วมทำบุญเมื่อเช้าเนี่ยที่ว่าทอดพระป่าภาติกรรมทำบุญนะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ออกไปสร้างเจดีย์ต่อเพราะว่างบประมาณสร้างเจดีย์อาจารย์ก็ไปเรื่อยๆไม่ได้มีมาเป็น10ล้าน100ล้านอะไรคือโยมทำบุญมาได้ก็สร้างไปมีงานกิจกรรมเหลือก็เอาไปสร้างบ้างนี่ก็มีหนี้อยู่นิดหน่อยจะว่าหนี้ใครก็ไม่ใช่หรอกก็หนี้ดงยางนี่แหละปดงก้าวก็ดงยางก็ใส่ทำกันก็เลยหาวิธีว่าจะได้สิได้เงินใส่หนี้ไม่ใช่เอ๋ยหมู่จักบอแปลงสินทรัพย์เป็นทุนแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจะได้พาไตเต็มตึงอยู่เอามาแปลงสินทรัพย์เสร็จแล้วมันคุณแม่ชีก็บอกว่าเอาเลยอาจารย์จะได้เป็นบุญจะได้เอาไปสร้างเจดีย์ด้วยกันเสียดายพระอาจารย์บอกช้าไปหน่อยพออาตมาเพิ่งบอกตอนเช้าเนี่ยตอนก่อนจะถวายหน่อยนึงเนี่ยที่จริงถ้าบอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคุณแม่ชีบอกเลยจะบอกญาติโยมร่วมทำบุญกันอาตมาก็เกรงใจนะเพราะว่าคุณแม่ชีก็ทำบุญมาไม่รู้กี่บุญตัวกี่บุญแล้วนะขนาดเกรงใจเนี่ยมาอยู่นี่ไม่ถึง15วันก็ประมาณ2ล้านแล้วเกรงใจเลยนี่ครับบ่เกรงใจสิซําใดไม่ใหญ่เอ่ยคุณแม่ชีก็เลยบอกโอ๊ยไม่เป็นไรอาจารย์ได้ทำบุญว่างั้นโอ้คนอยากทำนี่ไม่ได้คิดลำบากใจเลยนะยิ่งญาติโยมมาเนี่ยแห้งยังมาเห็นมาหลายๆแล้ววะสิได้ทำบุญหลายๆแล้ววะแต่จังตาเฮาบางเทื่อละโอ้ยพระมาหลายๆแต่มันอยากกูแล้วเนาะเพิ่นว่าตั้งแต่ตักบาตรเพื่อนเก่าองค์ก็ยังบ่อยากมนเอาหาได้บ่เพิ่นว่าเป็นหยังญาติบ่มีแนวให้กินเพิ่นว่ามันสิเป็นยากกว่านั้นบ่พระเก่าองค์ก็สิเลี้ยงบ่ได้บ่จังอาตมาจังซี่เอ้าการนิมนต์ไปตักบาตรเพื่อนบ่ต้องมาขึ้นยากน้ําแนวกินอาตมาเลยบ่ต้องไปเฮ็ดต้มเฮ็ดแกงเฮ็ดหยังก็ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวให้อาตมา3ถุงจบไม่ใหญ่เอ้ยว่าเฮ็ดหยังเนาะถวายพระอาจารย์จรัญเพิ่นไปตักบาตรเพิ่นไปทําบุญเพิ่นสิสันอีหยังเพิ่นสิสันให้เฮาบ่อันใดมันสิแซ่บบ่ได้ขึ้นยากยายเก้าองค์อาตมาก็3ถุงพวกนั้นก็ไล่ลงไปองค์ละ2ก็พอนี่ยังคือจะเอาหลายกูมูที่9องค์8องค์8 2 16อาตมา3เป็นเท่าไหร่19ถุง19ถุงเนี่ยมันถุงละ40บาท10ถุงก็400แม่นบ่อีก9ถุงเท่าไหร่ล่ะ300กว่า360 760บาทเลี้ยงพระได้9องค์ซื้อน้ำเป่าให้อีกพุละขวดหรือว่าสิซื้อกาแฟอีกพุละกระป๋องมัดบ่ถึง 2,000 เลี้ยงพระแต่บางคนบอกนิมนต์พระไปนิมนต์เจ้าองค์ล่ะโอ้ยมีเจ้าองค์ก็เอามาแล้วมัดวัดเลยพุ่นว่าบูไปว่าเสียวมามัดวัดเลยบอกพุ่นว่าสิไม่แน่ให้เพิ่นกินบ่ล่ะพุ่นว่าหรือว่าสิไม่แน่ใส่ซองบ่พุ่นว่าจะไปหาเงินใส่ละใส่ซองเพิ่นว่าพระนี่เพิ่นบ่ได้เคยบอกใดแล้วมีวัดใดบอกอยู่บ่โยมเอ้ยจัดซองแล้วบ่ใส่ให้มันสมควรเด้อมีว่าอยู่บ่เพิ่นบ่ได้ว่าได้ย่าเอ้ยไปสวดงานนิมนต์เนี่ยเพิ่นได้ตกลงก่อนอยู่บ่คือจ้างหมอลำอยู่บ่จ้างหมอลำว่าจังได๋อันสิเอาเท่าใดน้อหมอลำค่าหมอลำสิเอาเท่าใดมัดจำไว้ก่อนอันมานิมนต์พระเดี๋ยวว่าจังได๋อันสินิมนต์เก้าองค์เด้อขอหน่อยเด้ออ่าสิถวายองค์ละ 1,000 มัดจำไว้ก่อน500มีอยู่บ่บ่มีมีแต่แล้วแต่สิใส่แล้วแต่สิทําบุญบ่ได้ว่าให้โยมใส่เท่านั้นเท่านี้ตอนที่แรกนี่เพิ่นบ่ได้ว่าหยังเลยยายเอ้ยเพิ่นไปว่าย่ามใดบัดนี้ย่ามได้ซองแล้วเมื่อยแค่สวดมนต์
ปิดซองออกเมื่อยแห้งกว่าเก่าจึงสนบอกบางครั้งก็น่าสงสารอยู่นะป่านเน้นหน่อยไปจะป่านลงผีไปตั้งบ้านแล้วกลับมาเพิ่นบัดขี่รถทั้งหลังบัดนี่รถปิกอัพเพิ่นบัดว่าโอ้ยสักมันได้จักบาทเนาะเพิ่นก็เลยจับซองขึ้นมาแง่งเบิ่งรถแล่นล้มพัดซะแล้วบัดนี้รถมันแล่นเร็วเว้ยซองหลุดมือเป็นน้ำหาเก็บออกก็พอโอ้ยสวยครับกูมันหนาวมาเบิ่งย่ำรถแลนเลยคนนี้มันเป็นหมอเลยนี่เป็นอย่างซ่องเสียคนเลยเป็นอย่างล่มพัดคนเลยเอามาซองเบิ่งย่ำรถแลนกันโอ้ระวังเด้อพระคุณเจ้าเอ้ยอดบ่ได้อีลีกับเปิดเบิ่งในยามเอาอย่าเอามาแง่งเบิ่งเลยมาเน้นหน่อยมันแง่งใส่เบิ่งแดดโอ้ยมันแบ่งสีอย่างบ่ด้วยเอ้าอันนี้มันนอกเรื่องไปเดี๋ยวจะว่าพระด้วยกันเนาะอันนี้บุญนี่มันไม่จะลำบากอะไรขนาดนั้นหรอกเราก็ทำไปตามกำลังเนี่ยส่วนที่เราทำได้เนี่ยพระท่านก็ไม่ได้ไปปรารถนาอะไรขนาดนั้นหรอกคือคนอยากได้บุญนี่ไม่ได้กลัวเลยเนาะที่มืดร้ายมืดหน่อยที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากอย่างไรเทียบว่ามันไม่มีข้อแม้คือทำได้ก็ทำเต็มที่ถ้าจะเป็นข้อแม้ก็อยู่ที่ว่าบางครั้งฐานะเรียกว่าภาวะมันไม่เหมือนกันก็ต้องยอมนะอยากเฮ็ดคือเพิ่นมันก็เฮ็ดบ่ได้ล่ะเฮามันบ่มีเราก็ทําด้วยใจของเราใจบริสุทธิ์ย้อนกลับมาว่าพระโพธิสัตว์นี่ท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์คือสุทธิคือความมุ่งหวังที่จะไปสู่พระนิพพานคือไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้มีคิดแบบจะไปหวังเอกลาภหวังชื่อหวังเสียงหวังอะไรที่จะตามมาอันนี้คือความตั้งใจของพระโพธิสัตว์เองแต่ว่าเรามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกบางทีเรามันก็ยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าเราก็ปฏิบัติตามแนวนี้นะไม่ใช่ว่าเราอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์ได้เพราะว่าแนวทางนี้นี่มันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คือการปฏิบัติการแสวงหาที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์จะเป็นพ่อขาวเป็นแม่ขาวแม่ชีจะเป็นเนรเป็นพระเนี่ยเราจะต้องมุ่งหวังในการชำระเนี่ยขัดเกลาการให้ทานเนี่ยมันเป็นการขัดเกลาความโลภเลยเป็นการที่จะขัดเกลาความเห็นแก่ตัวขัดเกลาในการที่เราจะไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นการให้ทานเนี่ยเพื่อให้เราได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นการที่จะไปแข่งแย่งของคนกืนไปเบียดเบียนของคนอื่นถ้าเราให้ทานได้เนี่ยมันจะเป็นบาทฐานแห่งธรรมแล้วมันก็เป็นที่อยู่คือทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จากการให้ทานโดยหวังความบริสุทธิ์เวลาที่เราให้ทานท่านถึงอธิษฐานแม่นจะบอกสุทินังวัตมิทานังอาสวะสักยวหังโหตุไม่ไงกับว่าน้ำกลนเลยสุทินังวัตมิทานังอาสวะสักยวหังโหตุแปลยังเราแปลว่ายังเราไม่ไงจักเราวะพุทธภาวากับว่าน้ำกลนโหแต่ว่าโหตุน้ำกลนคือสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเราให้เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นเครื่องที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปถึงพระนิพพานอาสวะสักยวหังชำระอะไรที่มันเป็นอาสวะเครื่องเศร้าหมองในจิตใจของเราสุทินังเพื่อความบริสุทธิ์วัตเมทานังทานที่เราให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เรานี่เป็นไปสู่ความบริสุทธิ์มุ่งหวังพระนิพพานการให้ทานนี่จะเป็นการชำระ
ความโลภความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นเป็นบาฐานเมื่อเราให้ทานได้เสียสละได้จิตใจเราก็มีความสุขละหนึ่งสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เรามีจนเกินไปลดความเห็นแก่ตัวลดความโลภจนแม้แต่ตัวเรานี่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเข้าใจในสังขารร่างกายมันก็จะลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรานี่คือแม้แต่ตัวเราก็ไม่เห็นว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเราที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าตัวกูของกูให้รู้ว่านี่มันคือธาตุสี่นี่คือขันธ์ห้าที่มันประชุมกันเข้าเราเรียกว่าตัวเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราเนี่ยบังคับมันไม่ได้มันโบเทียงมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทรมานมันทนบ่ได้มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยแล้วสุดท้ายมันก็แตกสลายไปพอสิ้นลมหายใจไฟก็ดับพอไฟดับน้ำก็ไหลออกมาก็เหลือดินที่เราเห็นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะพญาวาสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่อีกคนหนึ่งพาไปสี่คนหามกับธาตุสี่สามคนแห่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาสองคนนั่งแค่บาปก็นั่งอยู่ในใจเฮาบุญก็นั่งอยู่ในใจเฮาอีกหนึ่งคนพาไปก็จิตเนี่ยที่มันจะนำเราไปจุติด้วยบาปด้วยบุญที่มันอยู่ในจิตเนี่ยไปสู่สุคติหรือว่าไปสู่ทุคติด้วยบาปด้วยกรรมหรือว่าด้วยบุญด้วยกุศลถามว่าตัวเรามันเป็นยังไงทีมันไม่เที่ยงอันนี้เราจึงมาถอดถอนได้หนึ่งเรามาปฏิบัติเนี่ยจึงวางจึงต้องวางตั้งแต่เบื้องต้นคือฐานในการที่จะมุ่งหวังเพื่อความบริสุทธิ์สุทธิปัญญาอยู่ด้วยอะไรที่นี่วังหันว่าอยู่ด้วยบุญคืออยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยคุณค่าในการเป็นอยู่ร่วมกันที่เราทำบุญเนี่ยบุญกิริยาวัตถุหรือว่าบุญทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีนี่ก็บุญอยู่ด้วยธรรมจริงอยู่ด้วยปัญญาสุทธิปัญญาปัญญาที่เราจะเอามารอบรู้ในความจริงในกองสังขารก็ดีหรือว่าในธรรมชาติทุกอย่างในเรียกว่าธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแม้ตัวเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้เนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพ่ห่วยน้ำน้องมหาสมุทรธรรมชาติคนโมโหเจ้าของเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเท่านั้นนี่คือธรรมะความจริงชาตะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือความจริงที่มันเกิดขึ้นชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นคนก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็ใช้ปัญญานั้นในการพัฒนาตั้งแต่ปุถุชนคนที่ยังหยาบคนที่ยังหนาด้วยกิเลสเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่มีปัญญาที่เขาไปทำบาปทำกรรมไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่ดีนั่นไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้นะเขามีความรู้อยู่นะแต่บางครั้งนี่มันเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ตามใจกิเลสคือกิเลสมันมีอำนาจก็เอาความรู้นั้นไปสร้างบาปสร้างกรรมไปกระทำอะไรที่ไม่ดีให้กับตนเองเกิดขึ้นก็เป็นธาตุของกิเลสไปแต่ว่าปัญญาสิมันไม่ใช่ความรู้ธรรมดาคือรู้เหตุ
รู้ผลรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่าจะอยู่กับความจริงนั้นอย่างไรในการที่จะปฏิบัติตนเองต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่รู้ธรรมดาเลยรู้แล้วเข้าใจเข้าใจในการที่จะจัดการกับรูปคือเนี่ยขันเนี่ยธาตุสี่เนี่ยจัดการกับนามคืออะไรที่มันประกอบกันเข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการจัดการนี้ก็คือตั้งแต่เข้าใจในอริยสัจในทุกข์แล้วก็เหตุแห่งทุกข์แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันดับทุกข์ได้แล้วก็เข้าใจว่าอริยมรรคเนี่ยมันเป็นทางจะดับทุกข์ถ้าเราไม่มีปัญญามีแค่ความรู้เราก็จะใช้ความรู้ตามอำนาจของกิเลสหูมืดอันนั้นอันนี้จบปริญญาจบด็อกเตอร์ที่มีพวกนักปริญญาที่จบด็อกเตอร์ไปคุยกับหลวงปู่ชาไหมที่ว่าเรียนจบระดับด็อกเตอร์นี่จะเป็นคนเก่งเป็นคนถือว่ามีความรู้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์หรือแต่ว่าด็อกเตอร์เนี่ยดับทุกข์ได้ไหมเวลาโกรธนี่สามารถที่จะละความโกรธได้ไหมเวลาโลภเวลาหลงเวลาอะไรที่ไปทำอะไรไม่ดีนี่ละได้ไหมอันนั้นคือมีความรู้ได้ไงในการเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมปริญญาตีโทเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้แล้วใช้ความรู้นั้นไปสร้างความทุกข์ไปสร้างความหลงความประมาทให้กับตนเองอีกก็มีเนาะแต่ว่าปัญญาเครื่องรู้ทีนี้มันอีกระดับหนึ่งได้ไหมรู้จักใช้ความรู้นั้นในการที่จะนำไปให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ไปเป็นอำนาจใต้อำนาจของกิเลสแต่ว่าใช้ความรู้นั้นไปเป็นอำนาจอยู่ใต้อำนาจของธรรมคือความดีคือเอาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ดีพูดให้เราเข้าใจง่ายๆแต่ว่าการที่เราจะเห็นประโยชน์ของความดีเนี่ยบางทีมันก็ยากอยู่เลยอย่างที่พวกเราให้ทานนี่เอาไปให้เหตุอย่างเงื่อนเท่าหามากกับเมื่อยหามากกับยากเฮาไปเอาไปถวายพระเอาไปใส่บาตรให้ยังล่ะกับข้าวแซ่บๆคือบ่กินเองของใส่ดีๆเอาไปถวายพระเอาไปทำบุญคือบ่ใส่เองเนาะบางคนก็จะมองแค่นี้ได้มั้ยไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นนี่มันมีผลทางจิตคือการเฮาให้ของขี้ลายให้ของบ่ดีเฮาสิมีความรู้สึกจังได๋เอ้าสมมุติเวลาเราให้ของคนอื่นเนาะเฮาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้มันของบ่ดีเนาะให้ของบ่ดีเฮาก็คนใดเขาก็สิมีความรู้สึกบ่ดีว่าโอ้ผู้ใดคือของขี้ลายแท้ก็สิว่าติแม่นบ่ตรงกันข้ามกันแม่นคันเฮาให้ของดีๆเฮาสิมีความรู้สึกจังได๋แม่นโอ้เขาถือใจเขาเว้ยเขาคือสิภูมิใจเขาคือสิดีใจเขาคือสิหักเข้าอย่างสิบว่าหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อเรามันก็อีกระดับหนึ่งได้ไหมเนี่ยของดีๆที่ว่าเรากินเราใช้นี่พอกินไปใช้ไปอิ่มใส่ไปก็หมดไปแต่ว่าของที่เราให้คนอื่นมันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะกินหมดเขาจะใช้หมดแต่มันไม่หมดได้ไหมมันบ่เหมือนจะใส่มันอยู่ใจเขานี่คือหอดย่ำได้ก็ดีใจโอ้กูได้ถวายของดีๆเว้ยกูได้ให้ของดีๆกูได้ทำบุญดีทั้งสั่นทั้งสี่ดีความรู้สึกมันก็ดีแล้วมันนี่มันบ่เหมือนคนบางคนจึงมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราเขาสิมาให้คนอื่นเห็นอย่างเขาสิมาอันนั้นเห็นอย่างเขาไปหาเองดีมันสบายแ
บ่เฮ็ดบ่สร้างที่มาหาเอาที่มาให้เขาเฮ็ดหยังอันนี้ให้ทานได้ป่ะเนี่ยแม้แต่มาวัดมารักษาศีลมาปฏิบัติบางคนก็ไม่ได้คิดมันเหล่าอยู่นะเราก็รู้มันป่ะไปยังเราไปวัดโอ้ยสุ่มเมิดละสุ่มนี่บ่มีหยังล่ะบ่มีอนาคตก็สุ่มนุ่มๆแน่นๆเนี่ยบางคนก็ว่าสุ่มนี่มันของถิ่มเพิ่นว่ามีอยู่ก็เลยเป็นของถิ่มของเขาว่าโอ้ซื้อว่าเขาบ่อยากบ่อยากบายแล้วมันไม่ได้ขี้เดียดออกก็ซะให้มันเข้าใจง่ายๆเห็นแล้วโอ้ยมันมึงซัวเนาะครับว่าเอ้าบางทีเขามองอย่างนั้นเลยคนที่มาบวชเนี่ยบางคนก็คิดว่าหนึ่งแหละพวกนี้ไม่มีงานมีการไม่มีอนาคตบ่มีหยังเฮ็ดก็เลยมาบวชตกงานเมียป๋ามีปัญหาชีวิตติดเหล่าติดยาติดคุกติดตะล่างว่าไปมากก็อยากให้มาบวชว่าอันนี้พอคิดถึงสันไหนบางคนเนาะบางคนก็คิดว่าเฒ่าแล้วแก่แล้วบ่มีเวียกมีงานเฮ็ดหยังบ่ได้ก็มาใช้วัดบางคนก็เลยเป็นข้ออ้างบวชไม่ได้ก็มีเด้มาถามพ่อใหญ่บางคนว่าพ่อใหญ่คือบ่บวชโอ้ยผมบ่กล้าบวชดอกอาจารย์เป็นหยังเขาเชื่อว่าผมหากินบ่ได้ล่ะมาอาศัยวัดแล้ววะก็เลยไม่กล้าบวชเพิ่นว่าแม่ใหญ่ก็คือกันนี่แม่นบ่ใหญ่บางคนก็เชื่อว่าโอ้ยซุ่มแม่ใหญ่นี่มาอยู่วัดนี่หมดสภาพมีมองไปจังซั่นบ่แล้วมาอยู่วัดคือบางทีเขาก็มองแค่นั้นน่ะเขาไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยเขาอยากได้บุญเนาะเขาอยากเป็นคนดีเอาเราอยากนำตนนี่ให้มันเกิดคุณค่าให้มันเกิดประโยชน์เขาไม่ได้คิดว่าเขาศรัทธาบางคนก็เลยมองศาสนาเนี่ยเป็นเหมือนกับส่วนเกินของสังคมมองศาสนาเนี่ยเป็นเหมือนกับภาระของชาวบ้านทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนลำบากด้วยซึ่งไม่ได้คิดว่าการที่จะออกบวชนี่บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเด้ถามว่าพุทธเจ้าออกบวชนี่ทำยังไงเสียสละความเป็นกษัตริย์เนาะบางคนเป็นเศรษฐีมาบวชบางคนเป็นคหบดีเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตมาบวชเอาบางคนที่มาบวชนี่ถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากแต่ก็มีความศรัทธาเพราะว่าเห็นว่าชีวิตนี่มันมีความทุกข์ยอมสละแม้แต่พวกเรานี่คาถาว่าเฮาบ่บวชเฮาอยู่ได้บ่เฮาก็อยู่ได้นี่นี่ถามปู่เฒ่าๆนี่เฮ็งรู้นี่แต่น้องเฮ้นี่ย่างหลังคดๆปังๆๆๆๆแม่นบ่ปู่โอ้ยจักสิซ้ําได้ล่ะปู่เฒ่าดูพี่ขาละได้ยายเตรียมโตอีกชั่วโมงนึงสิเศร้าบ่บางคนก็เลยคิดว่าผู้ที่มาบวชนี้เหมือนกับเป็นส่วนเกินเขาไม่ได้คิดว่าเรานี่ศรัทธาไม่ได้คิดว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพุทธเจ้าลงทุนขนาดทิ้งความเป็นกษัตริย์เอานี่ขันเฮาสิไปอยู่เฮือนอยู่ซ่านก็อยู่ได้แม่นบ่เนี่ยอยู่นี่ก็มีฐานะมีความหู้อยู่นี่หลายคนเรียนจบปริญญาบางคนก็มีความหู้มีความสามารถหน้าตาก็ดีบางคนก็รูปหล่อก็มีเด้บ่แม่นพระขี้ลายไปได้ใดอยู่นี่บ่แม่นจะพาหนุ่มใดเฒ่าๆนี่หน้าตาดีก็มีเห็นบ่นี่โอ้ยนี่มันธรรมดาบ่หลวงพ่อก็ได้ลองยิ้มให้แม่ซี่เบิ่งมันของถิ่มของห่างได้ผ่าบางเถื่อก็ได้แต่ว่าเพิ่นเป็นยังจะมาบวชพ่ออยากได้บุญเห็นบ่นี่หลวงพ่อก็ตัดธรรมโมนี่โอ้
ถ้าสมมติว่าให้ท่านไปแสวงหาทางโลกนี่ที่บ่ได้อยู่บ่นี่ก็ได้เหรอยายเอ้ยนี่มันอยากได้เมียก็สิบ่ได้อยู่บ่เห็นว่าขี้ละลายจังซี่ก็สิบ่ได้อยู่ในหลวงพ่อเนาะนี่แม่ออกมีหยังมาอันนี้แน่อยู่บ่หือเฮ็ดฮอดหลวงพ่อเด้อหลวงพ่อเป็นจังใดเป็นห่วงมีอยู่บ่หลวงพ่อระวังเด้อเจ้าอาวาสใหม่บารมีแห้งตอนนี้กำลังสร้างวัดบารมีมากม่านมากนั่นเลยซุ่มไม่ออกมาดูๆนะก็ไว้ใจบ่ได้บ่ได้มันเถอะก็ได้ก็บอกไปแต่อดีตเด้อสมมติดีใจได้เลยหลวงพ่อสมมติเคยไปทุดงเคยอยู่ด้วยไม่รู้กี่ปีดีใจว่ากลับมาแล้วจะได้สร้างบารมีต่อเป็นบุญเลยถ้าว่าอย่างนี้พวกเราจะไปเนี่ยก็ไปได้อยู่แต่ว่าทำไมล่ะเพราะเรานี่มันมีบุญเก่าขณะบ่มีบุญเก่าเดี๋ยวผมมานั่งจังซี่เลยนี่ยากอยู่เลยบางคนอยากบวชไม่รู้จะอยากบวชยังไงเลยซื้อหอนกองบวชมาไว้เอ้าก็บ่ได้บวชเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อนกันก็มีตีกันหัวแตกเมาก็มีหรือมีเหตุเพศภัยมีอะไรที่เป็นไปไม่ให้ได้บวชก็เยอะเด้อยากบวชเนาะไม่ได้บวชแสดงว่าเราเนี่ยมันเคยสร้างบุญมาอาจจะมีบุญเก่าที่สะสมมาเคยเกิดในภพไหนชาติไหนที่อยู่ใกล้พระอริยะพระอรหันต์เราเนี่ยอาจจะเคยบวชมาหลายชาติแล้วเนี่ยบุญเนี่ยเลยถ้าเราไม่เคยบวชมาเนี่ยผมว่านี่จิตใจเราคงไม่ศรัทธาขนาดมายอมบวชหรอกมันเป็นบุญเก่าที่ประกอบกันส่งให้เรานี่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งหนึ่งในพันหนึ่งในแสนหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนที่จะมาบวชอย่างพวกเราได้นี่ที่มาแบบห่างๆเพ่ๆก็สร้างถอนก็ถือว่ามาบวชได้แล้วคุณยายก็เหมือนกันให้ภูมิใจเด้อยายเด้อถึงแม้ว่ามาอยู่วัดสิบ่ได้มีเงินมีทองบ่ได้เป็นอันนั้นอันนี้คือเพิ่นได้กวดศาลาได้ปลูกต้นไม้ก็มีความสุขแล้วยายเอ้ยเห็นแม่ใหญ่บางคนนี่เพิ่นมื้อใดเราบ่ได้กวดศาลาเราก็สินอนบ่หลับท่านก็ได้บุญแล้วเด้หนึ่งเราก็กวดศาลาเราก็มีไงบางคนก็ปลูกต้นไม้มีบางคนก็เก็บขยะมีไงบางคนก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดข้าวจี่เฮ็ดขนมใส่บาตรมันก็ได้บุญมากเนี่ยอันนี้เราต้องภูมิใจนะเนี่ยชีวิตในการที่เราจะมาอยู่วัดได้นี่ถ้าเปรียบเทียบกับหลายคนที่อยู่ทางโลกคนเขานั่นบ่ชักอยู่กับอย่างแน่ๆชักบาปชักกรรมชักอยู่กับความขี้ข้านอยู่กับความคือไม่ได้ประโยชน์อาตมาเจ้าวาด3เดือนเข้าพรรษานี่กัดพ่อย่อมเสียสละได้ก็มาอยู่วัดเด้อมาอยู่วัดมาเพื่อปฏิบัติเด้มาเพื่อฝึกตนแล้วก็เบิ่งแน่ล่ะว่ามันมียามานำบ่ล่ะโมมันมาแบบยาเมิดมันนั่งเว้าอยู่กับต้นไม้ปรึกษาเทวดาอยู่เมิดมือเมิดเว้นเอาเลยนะมันพ้นจะน้อมขูบเอาเลยทีนั้นมีแม่ชีคนหนึ่งบวชมีแต่คนปล่อยของใส่เพิ่นพ่อนะท้อวะผู้ใดคือสิมีของหลายจ้ะวะนั่งไปแน่บ่ได้หรอกห้อนว่าห้อนว่าพ่อนะมีชีอยู่น้ำกันละใส่ของขน่อยพ่อนะไม่ซี่ได้ล่ะไม่ซี่นั่นเปล่าสิไปให้เราเอาของใส่มาปล่อยตั้งแต่เล่าก็พอตายเจ้าของล่ะโซ่อันนี้พูดถือว่าบางครั้งก็เป็นตาสงสารอยู่เลยก็อย่างก็อยากได้บุญนั่นล่ะเนาะถึงแม้ว่าสิบ่พ่อก็ให้อยู่น้ำแน่เห็นว่าก็ได้เห็นมาบ่พ่อปั่วก็สิไล่กันหนีบ่ให้อยู่น้ำไปทางใดเขาก็บ่ให้อยู่
มาอยู่น้ำอาจารย์จะลั่นครับเขาก็ว่าบ่พบผัวที่ไปอยู่ไสนอไปจำพรรษาสีมหาโพธิ์คุณบ่ครับเอ้าอันนี้ก็บ่เป็นหยังหรอกยายแต่ว่าจะมาว่าพรรษานี้นี่เวลาโอกาสนี่มันเป็นความโชคดีของเราเด้เอาเด้อซุ่มอยู่นี่นี่นี่จะคนเรื่องมองอยู่บ่มีปัญหาอาตมาสิจัดให้บ่ได้อยากอยู่แบบส่วนโตบ่ได้แบบอยากอยู่แบบเก็บโตก็ได้จะเอาแบบกุฏิหรือจะเอาแบบธรรมเอาแบบเต่าทานบ่กรรมฐานเขาทำเนี่ยคือเต่าทานบ้านดินได้นั่นเนาะคนอินเดียเขาเรียกบ้านดินเฮ็ดเป็นเต่าทานแล้วก็เฮ็ดหู้ไว้พอได้หายใจเอากรรมฐานบ่ยายอันนี้จึงว่าคุณยายนี่คือพวกเราอยู่นี่นี่มันมีเชื้อแห่งความดีเขาพรรษา3เดือนนี่พระเพิ่นบวช3เดือนนี่คุณแม่ชีคุณยายอยู่นี่อันนี้ไม่มีปัญหาล่ะอันซุ่มนี่อยู่โตแล้วบอกซื้อไล่หนีกับบ่หนีบางคนเนาะคืออยู่โตแล้วนะปิดกันบ่ได้กับบ่หนีดอกเป็นหยังมันอยากอยู่เพิ่นว่าบ้านเกิดอยู่นี่ล่ะเพิ่นว่าเกิดเป็นแม่ชีอยู่นี่ล่ะกันบ่คักอีหลีกับบ่หนีดอกเพิ่นว่าอันนี้บ่เป็นหยังซุ่มแม่ชีอยู่นี่คือว่ามันซุ่มเดียวกันแล้วดีพอดีก็อยู่น้ำกันมาป่านนี่จักปีระบวชซีมาเนี่ยฮะสิบระบวชได้สิบพรรษาระบวชโถโอ้สลองระบวชฮะจัดงานสลองแล้วครบรอบวันเกิดสี่เขาบวชเมื่อไหร่12สิงหาป่ะพุทธชยันตี12สิงหามีจะคนแม่ซี่อยู่นี่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันเกือบ50คนแล้วก็มีแม่ซี่ใหม่มาก็เมื่อกี้บวชแม่ชีใหม่กี่คนเนี่ยฮะไหนแม่ชีใหม่ยกมือขึ้นดิโอ้หลายคนอยู่ตัวนี้ตกลงไม่สึกเลยป่ะนี่อ้าวอยู่ไปรับผู้ที่ว่าท่านโกนหัวนั่นเป็นอย่างไรไปนี่ฮะตัดสินใจแล้วบ่ฮะตัดสินใจว่าสิเมื่อเมื่อตัดสินใจว่าสิอยู่อยู่ไปนี่ล่ะยายเอ้ย3เดือนมันบ่ดนบ่ได้เลย3เดือนเอ้าอีหลีเลย3เดือนมันบ่ถึง4เดือนได้ยายเอ้ยน้อยกว่า5เดือนนิดเดียวเกิดมาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว50 60แค่มาอยู่วัด3เดือนโอ้ยมันสิประสาหยังเอ้าเดี๋ยวยังไปคิดเด้อตัดสินใจโลดอันซุ่มเฒ่าๆนี่มีปัญหาดอกอาตมากับบ่ได้อันนี้ดอกอยู่รอดก็อยู่ได้จะได้เป็นบุญเป็นกุศลนำเอาบุญนำผู้เฒ่าอันนี้คือโอกาสของเราแล้วพระคุณเจ้านะทีนี้พวกเรานี่ก็เป็นบุญเป็นโอกาสได้เนี่ยเสร็จแล้วก็จะได้พาเดินต่อวันที่23จะได้รู้รสชาติวันนี้ซุ่มพาใหม่บวชของเจ้านี่เตรียมตัวรอดหาผ่าเสร็จน้ำตาไปน้ำสิหูสึกนี่ละลายหลายๆเนี่ยซุ่มนี่นะลองเบิ้งลายมันสิอยู่บ่ตีนแตกมันสิกันได้บ่มันหูบ่เอ้ามันจะได้พิสูจน์เด้เป็นโอกาสอาจารย์ว่าเห็นลงทะเบียนไว้ประมาณ50หรือว่าจะถึง100ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้วันนี้22เนาะเราเดินวันที่23ก็ใครขาดบริการอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เจ้าหน้าที่เช็คผู้ใดกดเต็นหรือว่าอะไรที่เป็นของใช้จำเป็นนะ
คือบริขารนี่คือของใช้จำเป็นเนี่ยผ่ากันฝนบาดกดเต้นหรือว่าอะไรที่มันจำเป็นอันนี้ถ้าคิดว่าท่านจะไปทุดงเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอาจารย์จัดให้นะครับที่จำเป็นนะครับโมเมนต์ผมอยากเปลี่ยนใหม่ทั้งสุดนะครับบาทจีวรก็อยากเปลี่ยนใหม่สิโทรศัพท์ก็อยากเปลี่ยนใหม่ข้าจะสั้นก็บ่ได้10วันจากนี่ไปธาตุพนมนี่200กิโล10วันก็มาหารดูวันละ20แต่เราเดินมันเดินแค่9วันนะพอมาคิดแล้วน่าจะไม่เกินถ้าเป็นวันละประมาณ22กิโลโดยประมาณก็อาจจะมีบางวันจะเดินมากเดินน้อยก็ไม่มีปัญหาดอกยางเอาไว้ก็ขี่รถเดี๋ยวรถไปคันหนึ่งแต่มันไปเอาไว้อีลีกับโบกจอด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 เป็นอย่างไรเป็นลมขี่รถก็บอกเป็นอย่างดอกแต่ว่าถ้าไม่ขี่ได้เลยดีเลยนะรองเท้าไม่ใส่ทดสอบเบิ้งมันบ่มั่นใจก็เอาใส่ยามจะคล้องไว้ยามมันบ่ไว้ก็ถอดออกมาถิ่มเป๊ะคือพระคู่โอภาสที่มันสัวเห็นอย่างเราว่ามันเจ็บตีนแล้ววะแล้วเอารองเท้ามาจะใส่ล่ะใส่ยามมากทีแล้ววะต้องเท่าเจ้าของแล้ววะมันจะไปหยาบอย่างแล้ววะมันเจ็บตีนก็ออกมาตัวตีแล้ววะเอาคู่โอภาสยางใส่เกือบเน้นแยกตีนเป่าเว้ยยางมาพอกันแยกแล้ววะโต้คือยางใดกันวะโต้มาใส่เกือบโต้มาขี่รถโต้คือเก่งใช่ปะใส่ไอ้ใส่เกือบขี่รถจะบ่ขับกันวะไม่เข้ากราบเนี่ยแล้ววะพระครูโอภาสกราบเน้นเอ้าเจ็บตีนเกือบตายแล้ววะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเนาะเตรียมตัวนะวันนี้ก็คงไม่ได้อะไรมากหรอกที่จริงก็คิโรออกปริวาสแล้วก็จะอยู่แบบธรรมดาแต่ว่าก็เสียดายคุณยายก็ยังเหลืออยู่พอสมควรอยู่ก็จะเฝ้ากราบแล้วยายพวกเราวันที่23แล้วพวกเราวันที่23พระเดินไม่ใหญ่กับจังยางไปส่งนะอนุญาตให้เดินไปส่งได้หอดสะพานเนี่ยละกันยางกลับก็หรือที่ไปส่งหอดถาดพนมบ่มีปัญหาเรามีกี่ลูกเราก็ไปเดี๋ยวอาจารย์จะมีพ่อขาวมาเพิ่มอีกประมาณ50ไปสมทบพอเขาอยู่นี่ก็จะไปเมื่อวันพอเขาจะค้นบ้างยกมือบ้างพอเขาสองพอเขานี่ไปดูแลอุปถัมภ์พระเวลาพระยางบ่ไว้ก็แบกกดแบกยังให้พระพอไงว่าผมก็จะตายคือกันแล้ววะสิ่งที่ผมแบกใครจะได้ถ้าเดี๋ยวผมยางเท่านี้ผมก็พอแห้งแล้วสิไปเถอะพอไงเถอะถ้าเดินไปถึงธาตุพนมเสร็จอาจารย์จะมีรางวัลให้บวชฟรี1พรรษาเอาอีหลีได้นี่สบายไม่ต้องไปคิดยากจะได้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็คุณยายดูว่าช่วงวันสุดท้ายนั้นขัดพระอยากไปก็จะไปคือเก่านั่นน่ะแต่ยังจะขากิโลว่าได้ทายลูกว่าได้ไปกราบธาตุพนมก่อนเข้าพรรษามันดีอยู่เด้เหมือนเราได้ไปกราบพุทธเจ้าสิเสร็จแล้วเราก็ค่อยแยกย้ายไปปฏิบัติหรือว่าจะกลับมาจำพรรษาที่นี่ก็มาอยู่ได้นะครับท่านไหนที่อยากมาอยู่จำพรรษาก็ค่อยแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ขออนุญาตเช็คประวัตินิดหนึ่งว่าท่านเรียนจบจากที่ไหนบ้างจากศรีมหาโพธิ์ University หรือว่าจากปากคลองสานบอกเลยว่าศรีธัญญาซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ก็ต้องเช็คประวัติหน่อยนึงอันนี้มอวัจพาได้เมซี่ก็คือกันเนี่ยก็ต้องดูว่ามาจากไหนมีอะไร
เป็นมาบวชต้องลงบันทึกไว้หน่อยว่าเธอมีญาติมีหยังมาสอบถามสิได้ฮู้จักไปจังได๋มาจังได๋บ่แม่นลักหนีผัวมาบวชหนีลูกหนีเต้านำหากันกบเทียบอยู่โอ้ยว่าจักสิว่าจังได๋อีแม่ชีคนนึงโอ้บ่จักว่าดอกแล้วแต่มาไปเจออยู่อินเดียพุ่นเอ้าโอ้ยเก่งแฮงว่ะไปอยู่ฮอดอินเดียพุ่นเอ้ามานำรถแล้วว่ามันสิมานำฮอดอินเดียมานำเมืองรถแล้วว่ะโอ้ยเก่งเว้ยว่ะสาธุว่ะฮะเอาละจะ 3:30 แล้วยังไม่จบเลยยังพูดเรื่องสุทธิปัญญาเมตตาขันติยังไม่จบเลยแต่เมื่อเช้าก็พูดไปแล้วล่ะก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วอันนี้เราประมาณกี่ลูกลายเติบอยู่หรอกพอดียาเป็นโมกันหาตูดกินข้าวต้มน้ำปะนะบ้านนั้นบ้านนี้ไปแต่ว่าไปมันต้องเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเอาเพื่อให้เป็นบุญก่อนเข้าพรรษาคุณยายขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าญาติโยมที่ได้มาร่วมในการประพฤติในการปฏิบัติถือว่าพวกเรานี่โชคดีและขอให้เราได้ดีใจอยู่ด้วยบุญคืออยู่กับความดีที่เราได้ทำตั้งแต่ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยการที่เราจะปฏิบัติตนอย่างไรที่ให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เรารู้จักปล่อยจักวางเพื่อให้เราไม่เกิดความทุกข์ในสิ่งที่เรามีไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่แน่นอนขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญเจ้ากราบก่อนกราบกราบกราบสาธุฮะบรรยายกราบกราบเดี๋ยวพวกเราให้พรสักนิดหนึ่งขออนุโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ดูแลอุปถัมภ์ขอให้มีส่วนแห่งบุญด้วยทุกบุญทุกอย่างอายุทวมปรทวมปานนทวมสุขานสัทธาตามมิอาวิสุขังโสอธิคันจันติอายุงทัตตวะปรังวานังสุขังชปฏิปันนทุทิคันสวะโอติยัตถยะทุปปัสสติติ